วิจารณ์ยับพฤติกรรมนักข่าวหลังหน่องธนาน้ำตาแตกกลางวงสัมภาษณ์เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับชีวิตลูกผู้ชายคนหนึ่งเมื่อล่าสุดหน่องธนาฉัตรบริรักษ์ได้ออกมาเผยว่าตั้งใจที่จะเตรียมตัวบวชในเดือนหน้าและจะจัดงานเล็กๆไม่ได้เชิญใครมีแต่คนในครอบครัวจุดประสงค์หลักคืออยากบวชให้แม่เพราะท่านก็อายุเยอะมากแล้วและไม่ได้แจ้งวันที่จะบวชซึ่งคุณแม่เมื่อทราบข่าวว่าจะบวชท่านก็ดีใจการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะราบรื่นไม่มีอะไรแต่ระหว่างการสัมภาษณ์นั้นมีแฟนคลับจับผิดคำถามของนักข่าวคนหนึ่งที่ทำเอาหน่องธนาถึงกับคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีน้ำตาคลอในช่วงท้ายและขอจบการสัมภาษณ์ทันทีระหว่างการสัมภาษณ์ของหน่องได้บอกว่าตนอยากบวชและตอนนี้อายุเยอะแล้วอยากบวชแทนคุณพ่อแม่ถ้าใครคิดจะบวชก็บวชเลยอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเพราะเท่าที่ผ่านมาผมไม่อยากบวชเลยปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆพอแม่รู้แม่ก็ดีใจเพราะคิดจะบวชก็ได้บุญแล้วทั้งนี้ขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่ในเรื่องบวชก็มีนักข่าวคนหนึ่งได้ถามขึ้นมาว่าอะไรที่ทำให้คิดจะบวชนอนคิดอยู่แล้วอยากบวชเหรอแล้วก็มีคนหัวเราะออกมาจนทำให้หน่องธนาถึงกับไปไม่ถูกน้ำตาซึมออกมาหันหลังสงบสติอารมณ์ทันทีหลังเจอเข้ากับเหตุการณ์นี้และขอจบสัมภาษณ์ทันทีทั้งนี้ชาวเน็ตก็ต่างคอมเมนต์กันต่างๆนานาบ้างก็บอกว่านักข่าวถามเอาแต่สนุกปากควรจับใจความสำคัญให้ได้ว่าเขาอยากบวชเพื่อแม่แค่นั้นจบบ้างก็บอกว่าดูสีหน้าเขาเหมือนไม่ค่อยสบายใจตั้งแต่แรกนะแต่ต้องให้สัมภาษณ์ไงเขาอาจจะมีอะไรในใจก็ได้นักข่าวควรออกมาขอโทษนะไม่มีจรรยาบรรณของการเป็นสื่อที่ดีไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นการตัดสินใจบวชคือเรื่องดีควรยินดีอนุโมทนาบุญไปกับเขาไม่ใช่ถามคำถามที่เหมือนว่าไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์ก่อนถามแบบนี้แม่ก็ได้บุญแล้วแล้วอะไรที่ทำให้เราคิดว่าอยากถึงเวลาสักทีถึงเวลาแล้วใช่ใช่นอนคิดอยู่อะไรเงี้ยทำไมกินน้ำหรอมันหนักมากครับผมแล้ววันนี้จบดีกว่าขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ